็มาอยู่กันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วนะครับเข้ามาที่ Google เลยผมจะพามาหาภาพสวยๆกันแล้วกันที่จะดาวน์โหลด Best View แล้วกัน Best View โอเคกดมาที่ Images แล้วเรามาเลือกดูว่าเราชอบภาพไหนจริงๆแล้วกันผมชอบภาพนี้แล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะดาวน์โหลดภาพนี้ให้ภาพมันสวยๆแจ่มๆหรืออยากได้ขนาดต้องการมากกว่า2048คูณ1365หรือน้อยกว่านี้ผมต้องคลิกมานี่แหละครับ Search Google for Image โอเคเข้าไปนี่นะครับคนภาษาไทยก็จะเป็นประมาณว่าค้นหา Google ด้วยรูปภาพอะไรประมาณนี้นะครับนี่ไง Find another size of this image ก็จะมี All size large ผมอยากได้ใหญ่ก็เอา large ไปเลยอ๋ออันนี้เป็นภาพที่ใหญ่สุดแล้วก็แสดงว่าใช้อันนี้เลยแต่สมมติว่าภาพอื่นมันอาจจะมีขนาดใหญ่มากกว่านี้ลองภาพนี้แล้วกันลองดูนะครับแดนออไซส์3840คูณ2400เลยประมาณนี้ครับนี่ 6,000 คูณ 4,000 โอ้เยอะมากเลยเลือกอันไหนดีนะครับก็แล้วแต่เราต้องการเลยแต่บางภาพมันอาจจะเล็กแบบนี้ใช่ป่ะมันจะดาวน์โหลดออกมาไม่ได้ถ้าเรากด Save Images As คือมันจะได้ภาพที่คุณภาพแย่มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาภาพที่มันสวยแล้วดูแล้วสวยดูแล้วชัดเจนสมมุติเป็นภาพนี้แล้วกันผมต้องกดแบบนี้ครับ Open Image in New เพื่อที่จะหาภาพที่มันเป็น Image ของภาพนี้โดยเฉพาะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วกดคลิกขวาดาวน์โหลดเพื่อให้ได้ภาพเต็มกดมาเลยตื่นๆเป็นไงครับใกล้เคียงกันเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วมาดูที่ลองดูที่ File Info นี่ไง 4592 คูณ 3060เท่ากันหรือเปล่ามาดูนะครับนี่เท่ากันเป๊ะเลยคือปกติแล้วถ้าไม่ดาวน์โหลดแบบนี้มันจะไม่ได้ขนาดแบบนี้ถ้าสมมติว่าอยากได้ภาพอื่นบ้างภาพอะไรดีภาพนี้แล้วกันอันนี้มันก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับในการดาวน์โหลดก็คือ Open Link in New Tab กดใส่ภาพนะครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแบบออริจินอลของเว็บไซต์ที่เขาให้เราดาวน์โหลดเลยนั่นก็คือมันจะเป็นแบบนี้เราก็กดเหมือนเดิมครับก็จะโหลดได้แต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่ดีกว่านี้นั่นก็หมายความว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วผมก็ไปเจอเว็บไซต์ที่มีรูปภาพแจกเรามากมายฟรีและมีคุณภาพสูงด้วยนั่นก็คือเว็บเหล่านี้นะครับ 1. streetview.co 2. lifeofpix.com แล้ว pixabay นะครับซึ่ง3เว็บไซต์เหล่านี้ก็เป็นเว็บไซต์สุดเจ๋งเลยเจ๋งยังไงผมลองจะมาลองดาวน์โหลดภาพให้ดูนะครับสมมติว่าผมชอบภาพนี้แล้วกันภาพนี้ดาวน์โหลดมาคลิกขวาดาวน์โหลดเลย Save Image โอเคแล้วมาเช็คที่ File Info สังเกตว่าขนาดภาพ 1.3 MB ใช่ไหมครับ 2,000 คูณ 1,333 โอเคแต่ว่ามันมีวิธีดีอยู่นั้นก็คือเว็บไซต์พวกนี้ถ้ามันดีจริงมันจะมีให้เราดาวน์โหลดแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยตื้นๆกดดาวน์โหลดไปนี่มาดูขนาดไฟล์นะครับ 3.5 MB แล้วไดเมนชันเยอะกว่ารูปภาพเมื่อกี้นะครับแบบมหาศาลเลยนั่นก็หมายความว่าวิธีการดาวน์โหลดที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โดยตรงไม่ใช่แบบคลิกขวากดก็คือเว็บไหนมีแบบนี้ก็คือแจ่มไปเลยนี่นะครับขนาดไฟล์ที่แท้จริง 3.5 MB แล้วโฟโต้ไซส์ประมาณนี้นี่คือของจริงนะครับแล้วโฟโต้ไซส์ก็คือ JPEG เว็บอื่นก็มีดีเหมือนกันนะครับนี่มีภาพแจ่มมากเลยคือเราก็เสิร์ชหาได้นี่ครับแต่เว็บไซต์บางเว็บไซต์ก็อาจจะให้เราเอาไปใช้ได้เฉยๆหรือไม่ก็บางทีก็เอาไปใช้หาทำอะไรโฆษณาได้ก็แล้วแต่เว็บไซต์นะครับลองไปอ่านดูได้เลยเอาละครับก่อนจะจบคลิปมีอะไรมาแถมนิดๆหน่อยๆนั่นก็คือพอดีถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วไฟล์ภาพมันไม่เป็นไฟล์ภาพที่เราเปิดไม่ได้แบบเนี้ยงงใช่ไหมล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือประเภทของภาพมันไม่ใช่ JPEG หรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นไฟล์ภาพอ่ะก็คือเราไปใส่ให้มันเลยจุด PNG หรือ JPEG นี่นะครับกด Yes มันก็จะเปิดภาพได้หรือถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ก็มีอีกวิธีก็คือไปที่ Property แล้วมันกดที่ตรงนี้นะครับช่องชื่อมันแล้วลบเหลือคำว่า JPG หรือ PNG
ต้องใช้ PNG บ้างแล้วกัน PNG โอเคเป็นไฟล์ผักเปิดได้ปกติแล้วหรือถ้าเป็นวิดีโอไฟล์ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเราก็ใช้ .mp4 เข้าไปเลย m เขียนพิมพ์คำว่า mp แล้วก็เลข4ก็จบลงแค่นี้นะครับใครมีไอเดียหรืออะไรใหม่ๆอยากจะแชร์เพื่อนๆก็คอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยขอบคุณมากสำหรับการเข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ